ัยส่วนตัวของเราคือเราเป็นคนที่เหมือนโอเคกับทุกสิ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนไม่ได้คุยไม่ได้ปรับความเข้าใจอะไรกับจริงจังมันก็อาจจะแบบเริ่มมีการแบบละเลยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะจนที่วันนึงมันก็จริงมันผ่านการคุยกันมาไหมครับที่ว่าแบบมันน่าจะเราน่าจะไม่ได้ไปทางเดียวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คุยมาเรื่อยๆนะคะแบบมีการแบบพูดเรื่องนี้แต่ว่าไม่คุยกันต่อทีแบบพูดขึ้นมาแต่แบบไม่ได้คุยกันต่อเรื่องคุยแบบป้าปัญหาสะสมอะไรอยู่ใช่ไหมใช่ระยะเวลาในการที่จะแบบตัดก่อนตัดสินใจทำงานระยะเวลาล่ะค่ะซึ่งจริงก็เป็นปีเหมือนกันมันก็จะมีช่วงแบบมีคุยแล้วก็มีแบบมีดีมีคุยมีจริงเหมือนปกติคนปกติทั่วไปแล้วเราพยายามปรับกันสุดทางแล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองมากขึ้นซึ่งจริงเราก็อยู่กับตัวเองมาตลอด แต่ก็แค่แบบอย่างที่บอกคือพยายามบาลานซ์ชีวิตมากขึ้นแล้วก็โฟกัสที่แบบความสุขของตัวเราเองบาลานซ์มันเกินหนักไปครับตอนที่มีข่าวแรกๆเลยที่แบบมีเป็นข่าวลือออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแบบปกติทั่วไปเลยแต่ว่าเราไม่ได้แบบเกลียดกันคือทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ยังทำงานด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยเป็นเพื่อนที่ดีในต่อกันเพราะฉะนั้นยังมีธุรกิจอะไรที่ทำด้วยกันมีทุกอย่างมันโอเคมากก็เรียกว่าจบได้ดีนะคะแต่ว่าขับคุยกันด้วยความเข้าใจใช่อันนี้แค่แบบว่าแบบห่างเพื่อแบบตัวหรือว่าแบบว่ามันสามารถกลับมาแบบเหมือนเดิมได้ไหมคะอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆใช่คือเพื่อนคนรอบตัวล่ะเขารู้กันอยู่แล้วไหมเหมือนอัปเดตกันตลอดหรือว่ารู้พร้อมกับชาวโซเชียลชาวเน็ตเลยก็จริงอ่ะเราจะเป็นคนที่เก็บทุกอย่างคือเพื่อนก็ไม่ปรึกษาความเข้าใจก็ไม่ปรับพ่อแม่ก็ไม่บอกคือแบบเพราะเราเป็นคนแบบนิสัยแบบเก็บไว้คนเดียวเลยใช่มันก็เลยแบบก็จะมีแบบเพื่อนบางคนที่คอยสังเกตที่คอยรู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบรู้เข้าใจแต่ก็จะมีบางส่วนที่ทราบไปก่อนจ้ะแล้วเพื่อนเขาเป็นห่วงเราไหมเพราะว่าด้วยความเราเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกอะไรอย่างเงี้ยก็มีบอกเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีอะไรพอไปเรียกคือให้แบบพยายามพูดออกมาอย่าเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีแบบเอฟเฟกต์กับตัวเราใช่ไหมคะการที่เราไม่ได้บอกคนรอบตัวหรือคนสนิทอะไรเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่จัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ค่อยเก่งคือพอรู้สึกว่าแบบเริ่มเครียดเริ่มแบบมีอะไรที่แบบไม่ถูกใจเนี่ยเราก็จะมีวิธีการทำให้เราตรวจตัวเราเองแบบสบายใจขึ้นเลยเพราะมันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าแบบบางทีแบบสิ่งนี้มันเป็นเรื่องเล็กเกอร์มองข้ามเลยต่อวันที่พร้อมมีโอกาสดีกว่าเราไม่พูดใช่ก็แบบรอจังหวะรอเวลาอะไรต่างๆให้แบบเพราะมันเป็นเรื่องของหลายฝ่ายให้ทุกคนแบบรู้สึกแบบสบายใจไม่ได้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเพราะแบบไลฟ์สไตล์ที่บอกที่ให้เราตัดสินใจแบบสวยแบบไลฟ์สไตล์ก็สำคัญไหมไลฟ์สไตล์จริงๆมันก็ปรับได้หมดนะคะคือตอบไม่ถูกเลยเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกด้วยแล้วก็สิ่งที่มันแบบสะสมมาเรื่อยๆผ่านมาแล้วตอนนี้คือทุกอย่างมัน 100% หรือไหมคะกลับมาแบบใช้ชีวิตได้ปกติชีวิตก็ 100% ความรักเอาไว้ก่อนไม่พอพูดไปไม่พอก็คือสามารถเปิดใจได้เลยเราก็เหมือนจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองได้แต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะไม่คุยกับใครเลยชีวิตนี้จะแบบว่าคลองโสดอยู่คนเดียวเนี่ยปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นตามจังหวะของมันอย่างเงี้ยเพราะแบบแล้วก็แบบเรียนรู้ในอดีตที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไปแพลนไปเร่งไปแบบตั้งเป้าหมายว่าตอนนี้ต้องแต่งงานที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ชีวิตให้เราแบบโตมากขึ้นให้เราได้เรียนรู้อยู่แล้วขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นเลยจริงๆนะนี่คืออย่างหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตว่าเราก็อย่าไปเครียดกับตัวเองมากเลยเนี่ยค่ะให้ตัวเองได้ลองล้มบ้างแล้วก็ลุกขึ้นมาบ้างเพราะแต่ก่อนคือจะรู้สึกว่าแบบล้มไม่ได้พลาดไม่ได้ก็ผิดพลาดบ้างอะไรบ้างข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ